วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำทาร์ตช็อกโกแลตคาราเมลมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำทาร์ตช็อกโกแลตคาราเมลแบบเดิมต้องใช้เวลาในการละลายน้ำตาลทรายกับวัตถุดิบส่วนอื่นๆให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเรามาเริ่มจากชั้นของบิสกิตกันก่อนค่ะใส่บิสกิตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำชั้นคาราเมลเทนมข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยแป้งเค้กคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันนำมากรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางรอจนน้ำเชื่อมเดือดและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองลดไฟอ่อนเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเทส่วนผสมคาราเมลลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำหน้าช็อกโกแลตเริ่มจากใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายและวิปปิ้งครีมคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีเทส่วนผสมช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตและคาราเมลรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวดีเพียงเท่านี้ก็จะได้ทาร์ตช็อกโกแลตคาราเมลที่อร่อยและน่ารับประทานมากๆค่ะ